วัสดีครับผมคลิปนี้เหมือนเดิมครับเป็นการเตรียมเสบียงไว้ในช่วงหน้าแล้งวันที่ทำคลิปนี้คือช่วงที่หมดฝนแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนคลิปนี้ก็มีการปลูกเสริมไปเรื่อยๆแต่ปัญหาคือบางพื้นที่มันเป็นดินที่ไม่ดีนะครับขุดยากบางจุดในสวนเนี่ยเป็นดินลูกรังนะครับคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการเตรียมหลุมปลูกแบบไม่ต้องขุดนะครับเริ่มกันเลยครับเริ่มจากผมจะใช้ใบไผ่ไปวางบนพื้นเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลูกรังเอาวางบนพื้นเลยหนาสักประมาณ1ฝ่ามือนะครับแล้วแต่ที่หาได้นะเศษหญ้าก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกเศษพืชที่มีไนโตรเจนสูงนี่จะดีมากนะครับเสร็จแล้วครับก็ไปเอาหน้าดินมาเทลงไป1ฝ่ามือครับเกลี่ยตามปกติเสร็จแล้วครับอีกชั้นหนึ่งก็เอาใบไผ่หรือใบไม้ที่มีไนโตรเจนสูงใส่เข้าไปจากนั้นครับสูตรเด็ดที่ผมใช้ก็คือจะใช้ปุ๋ยสูตร4600แค่ช้อนเดียวครับกระจายลงไปใส่ทำไมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในตอนหลังนะครับจากนั้นก็รดน้ำให้เปียกครับให้ละลายปุ๋ยให้มากที่สุดเสร็จแล้วครับก็เทดินชั้นที่2ลงไปเกลี่ยให้เหมาะกับพืชที่เราจะปลูกนะครับอันนี้ใช้ดินแค่ครึ่งกระสอบเองเป็นดินหน้าดินที่ดีนะครับเพราะว่าดินตรงนี้ไม่ดีนี่คือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีดินไม่ดีปลูกอะไรก็งามครับทำแบบนี้เสร็จแล้วครับก็หามาปลูกได้เลยไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะละกอหรือแม้กระทั่งฟักทองฟักแฟงไม้เถาเนี่ยปลูกได้หมดเลยนะครับวิธีนี้อาจจะดูยากหน่อยแต่ทำครั้งเดียวมันคุ้มค่าครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยแล้วก็ทนแรงด้วยเพราะว่ามีวัสดุซับน้ำอยู่ชั้นที่2นะครับปลูกเสร็จก็รดน้ำตามปกติเป็นอันจบครับผลต่างเป็นอย่างไรบ้างผมจะให้ดูมันสำปะหลังที่ทำไว้ก่อนหน้าต้นนี้เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับต้นนี้ที่วงกลมเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยบนพื้นที่ข้างกันเลยครับแต่ต้นที่ทำไว้เนี่ยต้นที่ทำแบบที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยโตกว่า 50% นะครับและที่สำคัญเนี่ยมีใบเขียวไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเหมือนมะละกอต้นนี้เหมือนกันครับก็ทำเหมือนกันไม่ได้รดน้ำบ่อยแต่นี่จะขุดลงนิดนึงนะครับมะละกอต้นนี้ก็ทำแบบเดียวกันทั้งโซนนี้ครับทำแบบเดียวกันหมดนะครับปลูกอะไรก็งามตอนนี้กำลังงอกเมล็ดที่ปลูกไว้กำลังงอกขึ้นเดี๋ยวถ้าโตกว่านี้ให้เป็นรูปร่างกว่านี้จะอัปเดตให้ชมนะครับค้างผักรวมบนพื้นที่ลูกรังจุดนี้เลยผมใช้วิธีเดียวกันนี้ไปขนดินขึ้นมาแล้วใช้ใบไม้ใบไผ่มาปลูกปลูกอะไรก็งามครับอันนี้ใช้ประจำในกรณีที่ดินเราไม่ดีเชื่อว่าในสวนของเราเนี่ยจะมีจุดที่ดินไม่ดีแล้วก็มีจุดที่ดินดีๆโดยเฉพาะบริเวณขอบสระหรือบริเวณที่น้ำหลากดินมาเนี่ยก็สามารถเอาหน้าดินมานะครับเอาหน้าดินมาทำแบบนี้ได้แต่ต้อง อย่าลืมหาเศษพืชที่มีไนโตรเจนสูงนะครับใบไผ่ก็ได้ยอดกระถินก็ได้ยอดสโนก็ได้พวกฟางข้าวก็ได้นะครับมาทำแล้วก็เหยาะปุ๋ย4600ไปซะหน่อยเพราะว่าตัวนี้น่ะจะเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ที่จะมาย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เราฝังไว้ชั้นที่2นะครับสมมติว่าเราปลูกพืชลงไปนะครับประมาณ10วัน15วันรากก็กระจายไปถึงการย่อยสลายในชั้นที่2ที่มีส่วนผสมของปุ๋ยไนโตรเจนสูงเนี่ยแล้วก็รดด้วยน้ำหมักเนี่ยก็จะเกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุให้พืชเจริญเติบโตต่อไปแถมยังเป็นวัสดุซับน้ำชั้นดีลองนำไปใช้ดูได้ผลจริงครับสวัสดีครับผม